สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดมอก้องสรวิทย์โพสต์ข้อความชวนฉุกคิดอยากให้ทุกคนยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเข้าใจนกสินใจท็อปดารณีนุชเข้ามาคอมเมนต์เห็นชอบท่ามกลางกระแสความขัดแย้งในโลกโซเชียลเกี่ยวกับการบริหารประเทศในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 กำลังระบาดอย่างหนักล่าสุดหมอก้องสรวิทย์สุบุญซึ่งขณะนี้ประจำการทำหน้าที่ฉีดวัคซีนอยู่ที่สถานีกลางบางซื่อก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเรียกสติให้ทุกคนใจเย็นๆอยากให้ทุกวันเป็นวันที่ดีที่สุดแต่ความเป็นจริงคือไม่มีทางเป็นไปได้การยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเข้าใจจึงทำให้เราสงบและมีความสุขที่สุดโดยมีนกสินใจเข้ามาคอมเมนต์ชมว่าสาธุเป็นคุณหมอที่พูดจาดีมากค่ะขณะที่ทางด้านท็อปดารณีนุชก็บอกว่าอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันรวมทั้งยังมีแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจหมอก้องกันมากมายท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ